เวลา 15:52 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรกมังคูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโอกาสนี้เสด็จขึ้นพระวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์และพระพุทธรูปปางประสูติจากนั้นทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระสรีรังคารพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีแล้วทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระป่าเลไลและจากนั้นเสด็จขึ้นพระวิหารหลวงทิศตะวันออกทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระวิหารหลวงทิศตะวันออกแล้วทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุณองค์พระปฐมเจดีย์ทรงโปรยดอกไม้บนพระแท่นปฐมเทศนาทรงพระสุรายทรงเจิมระฆัง3ใบต่อจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินซึ่งวัดพระปฐมเจดีย์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเดิมเรียกว่าพระธมเจดีย์โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4มีพระราชวินิจฉัยว่าพระธมเจดีย์องค์นี้อาจสร้างขึ้นเมื่อคราวพระสมณทูตในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางมาเผยแผ่ศาสนาอย่างสุวรรณภูมิเนื่องจากพระเจดีย์เดิมมีลักษณะทรงโอคว่ำแบบเดียวกับพระสถูปสารจีณประเทศอินเดียแต่มียอดเป็นแบบรางจึงมีพระราชวินิจฉัยว่าอาจมีเจ้านายพระองค์ใดมาบูรณะไว้จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อพระเจดีย์ใหม่เป็นทรงระฆังคว่ำหุ้มเจดีย์องค์เดิมพร้อมสร้างวิหารคดและระเบียงโดยรอบพระราชทานนามใหม่ว่าพระปฐมเจดีย์แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็เสด็จสวรรคตจึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมในรัชกาลต่อมาซึ่งภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินแล้วก่อนเสด็จกลับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรกมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากด้วย